ครบรอบ10ปีแล้วนะคะสำหรับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะก็กี้ดูตั้งแต่ปีแรกเลยนะเพราะว่าปีแรกที่รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงได้ออกอากาศเนี่ยกี้ได้เข้าช่อง3พอดีก็เลยเป็นรายการที่คุ้นเคยตั้งแต่เข้าช่อง3ครั้งแรกด้วยค่ะก็เลย อยากจะให้มีผู้ชมดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรตติ้งสูงๆแบบนี้จนหลายๆ10ปีเลยละกันค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครบรอบ10ปีค่ะสำหรับคอนเสิร์ตเรามากๆเนี่ยผมว่าโชว์ที่น่าจะเซอร์ไพรส์แฟนคลับมากที่สุดน่าจะเป็นโชว์ตอนจบที่ทุกคนมารวมกันเป็นภาพที่หลายๆคนอยากจะเห็นแน่นอนแต่ผมว่าเด็ดทุกโชว์ครับอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาดูคอนเสิร์ตหล่อมากๆรับรองว่าเต็มที่กันทุกคนแน่นอนนะครับผมรู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนแรกที่ทราบนะฮะแค่ชื่อคอนเสิร์ตเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเราตกใจมากครับผมแล้วก็ดีใจที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆมืออาชีพอีกหลายๆท่านครับสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะฮะแค่ดูรายชื่อก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่เยอะแยะมาได้มาดูกันครับเจอกันนะครับวันที่31มกราคมนี้ครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ต้องติดตามแล้วก็ต้องเตรียมจองแล้วไปดูกันให้ได้นะคะต้องครบรอบ10ปีรายการเห็นที่ผู้หญิงขอบคุณมากกี้ด้วยตอนเข้ารายการมานะฮะทีนี้พี่เอกก็อย่างที่บอกไปพวกเรา4คนก็ไปหากะละแมกันแน่เพราะว่ากะละแมเขาก็มีรายการกะละแมแล้วเราก็ได้ไปเยี่ยมกันมาแวะเวียนกันไปบ้างแต่คราวนี้ไปเป็นแพ็คเลยในฐานะที่ครบรอบ10ปีนะคะก็อยากจะรวมผู้หญิงถึงผู้หญิงแบบเวอร์ชัน1และเวอร์ชัน2ด้วยกันปรากฏว่าไปก็แบบเฮฮาปาจิงกกมากแม่ก็ถามเป็นยังไงบูมปูนั่นนี่นู่นทักทายน้องใหม่แต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เปลี่ยนไปเมื่อเกิดบางอย่างขึ้นลองดูบรรยากาศนี้นะคะก็ไปถึงที่สตูดิโอนะคะที่ TV Thunder ก็เตรียมตัวอัดรายการกันนะฮะแม่ก็ทำงานเหนื่อยพี่เคยเห็นแล้วแต่ว่าก็เหมือนเดิมยังคล่องตัวแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถทุกอย่างแก้ปัญหาได้หมดนะคะรวดเร็วจัดเหมือนสดเลยนะคะถึงจะเป็นการอัดเทปก็ตามก็เริ่มต้นด้วยการเชิญพวกเรา4คนเดินเข้ามาเยี่ยมบ้านกะละแมอ้าวเข้าไปถึงปั๊บนั่งที่โซฟาเก้าอี้รับแขกของแม่ที่ต้อนรับทุกท่านเวลามาที่รายการก็พูดคุยกันไปเริ่มต้นแม่ก็ถามด้วยเสียงหัวเราะเลยเป็นยังไงปูตอนรู้ครั้งแรกว่าต้องมาจัดรายการผู้หญิงบูมล่ะแล้วพี่หน้ากับพี่ไก่มีการรับน้องไหมมาใหม่ๆแม่กำลังพูดถึงภาพเก่าพูดคุยกันไปนะคะมีภาพเก่าๆมาด้วยแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างปูตื่นเต้นไหมบูมตื่นเต้นไหมแล้วเคยเห็นตั้งแต่รายการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่บูมก็บอกว่าตั้งแต่ตอนเรียนอยู่โอ้ยซึ่งกระเซาใจพวกพี่มากเลยโอกาสที่เราไปรายการกะละแมเพราะครบรอบ10ปีนะคะอยากจะรวมกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ป้าปุ้ยมาด้วยแต่ว่าพี่ปุ้ยก็ไม่ว่างพี่ป้าปุ้ยก็เลยฝากเป็น VTR มานะคะพอฝากเป็น VTR มาปุ๊บก็เป็นอย่างนี้ค่ะน้องไม้น้องน้ำลูกก็เลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานทักไปทักมาอยู่ด้วยความที่พี่หน้าก็คงเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยใช่ไหมตัวเองใช่น้ำตาก็มาจากไหนไม่รู้แล้วแม่ไวเหมือนเดิมหันไปเห็นพี่หน้าร้องไห้คืออาการเหมือนที่เราเคยอยู่ด้วยกันเลยไก่ก็นึกว่าแม่พูดอําเล่นปรากฏว่าหันไปดูพี่หน้ามีน้ำตาจริงๆแต่ยังยิ้มอยู่เสมอสักพักนึงแม่ร้องไห้แล้วพี่หน้าก็เลยเอาทิชชู่ให้บอกเอาไหมล่ะเอาด้วยล่ะด้วยร้องด้วยกันเช็ดด้วยกันเลยสิ่งที่แม่พี่ปูไปแล้วเป็นยังไงล่ะลูกทำไมปูไปด้วยอ่ะก็พี่โหอยู่อย่างนั้นแบบเหมือนอินไปด้วยทุกอย่างเลยอะก็ดูบรรยากาศเลยค่ะแล้วพี่คือแต่ละคนเหมือนพูดออกมาด้วยแบบใจทั้งนั้นเลยไงคือเหมือนกับพอไม่เจอกันแล้วแบบพอมาเจอกันนี่พี่ปุ้ยไม่มาแล้วมาวีดีอาร์แล้วพูดคำหนึ่งประโยคนึงพี่บอกนี่น่ามีคนกินข้าวด้วยหรือเปล่าเออวันนี้กินข้าวคนเดียวเหงามาแค่นั้นแหละเราเลยแบบโอ้ตาแล้วเลยอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ดูด้วยค่ะคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะแบบสนุกสนานนะคะเผากันนะคะแซวกันเลยอะค่ะแต่ว่ามันด้วยเพราะอะไรก็ไม่รู้ค่ะแบบน้ำตาแตกกันไปหมดเลยแล้วก็มันคงเป็นความรักความผูกพันที่พวกเรามีให้กันมาตลอด10ปีนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำรายการนี้แล้วก็ตามแต่ว่าความเป็นเพื่อนพี่น้องแล้วก็ที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยตลอด10ปีเนี่ยมันยังอยู่ในใจของเราเสมอและถึงแม้ว่าเราจะแยกย้าย
จากกันไปแต่ว่ารายการก็ยังคงอยู่ต่อไปค่ะแล้วก็มีพิธีกรน้องใหม่นะคะมาเพิ่มความสดใสมีเพิ่มสีสันให้กับรายการอีก10ปีในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงไม่เชื่อว่ามันต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็เชื่อว่ารายการนี้จะอยู่คู่กับคนดูไปเป็น 20-30 ปีค่ะใครอยากติดตามรายละเอียดทั้งหมดมากกว่านี้เราคุยอะไรกันนะคะแล้วก็ร้องไห้กันไปถึงไหนสามารถชมเทปนี้ได้14ตุลาคมนะทางช่อง HD นะคะรายการกะละแม1ทุ่มตรงเป็นต้นไปเอาให้ดีเพลย์เซฟชมมันทุกวันตั้งแต่วันนี้เลย1ทุ่มตรงนะ HD แต่ว่าเจอเรา14ตุลาคมค่ะแต่ขอโทษนะพี่ใหญ่ค่ะแซวดิฉันใช่ไหมคุณนี่แหละค่ะคนที่2ร้องไห้ต่อจากดิฉันจะเป็นเล่าข้าวทำเป็นไม่พูดถึงใช่ไหมคะพี่ดิฉันไม่เห็นนะคุณก็ร้องนะไม่ใช่เล่าข้าวรู้สึกตื้นตันแทนพวกพี่ๆเขาอะไรแบบนั้นต้องดูต้องดูนี่คือความรู้สึกของพวกเราใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นพิธีกรและเป็นคนจัดรายการไปดูคนดูบ้างไหมไปบุกถึงบ้านเลยนะคะว่าที่เขาดูรายการของเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมดูกันมาเป็น10ปีแบบนี้นะคะไปชมสกู๊ปตัวนี้เลยค่ะไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ยรายการผู้หญิงผู้หญิงสวัสดีค่ะจะเห็นหน้าจำได้เลยใช่ไหมคะจำได้ค่ะแฟรี่คนสวยนี่เองแสดงว่าแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงใช่ค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะเพื่อพี่จะเสียสุขภาพเลยเอาร่มมามอบให้ขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าท่านนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการของเราค่ะพี่ทิพย์คะบอกไปเลยค่ะว่าพี่ทิพย์ดูรายการของเรามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วคะตั้งแต่สมัยคุณแม่กับคุณหญิงนะคะโอ้โหแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะดูรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงอยู่ค่ะอุ้ยใช่เลย 8:30 นเข้าไปได้ในดีกว่าได้ค่ะเชิญค่ะอะไรในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงคะพี่ทิพย์ชอบเกือบทุกช่วงของรายการเลยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งสาระสุขภาพเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงเรื่องแฟชั่นก็โอเคเรื่องบันเทิงก็มีครบรถครบรถเลยใช่ครบรถเลยค่ะเพราะว่ามาขยายเวลาเป็น1ชั่วโมงเนี่ยทีนี้อยากมันเลยอัดแน่นแล้วก็เต็มเต็มที่เลยไม่รู้ว่าจะต้องเพิ่มอะไรอีกอะค่ะนี่พิธีกรก็เฮฮาสนุกสนานค่ะชอบมากเป็นกันเองเนื่องจากรายการผู้หญิงนี่ครบรอบ10ปีแล้วก็จะขึ้นปีที่11นะคะก็ขอให้รายการผู้หญิงเนี่ยคงคุณภาพดีๆรายการดีๆสาระดีๆอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้มีไปเรื่อยๆๆๆตราบนานเท่านานเลยแล้วก็ฝากไปถึงพิธีกรสี่สาวด้วยนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงให้สวยขึ้นสวยขึ้นโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมเยือนถึงบ้านโอ้จานะดูพี่ปูดูพี่ปูนี่ก็สวยนะคะโอ้สวยทุกคนสวัสดีค่ะพี่วันนาหรือเปล่าคะถูกคนเลยนะคะเนี่ยวันนี้แฟรี่มีของจากทางรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมาให้ค่ะมอบก่อนเลยนี่พี่วันนาเป็นแฟนพันธุ์แท้แรกของเรามานานขนาดไหนแล้วคะก็จะ20ปีได้แล้วค่ะโอ้โหนานมากคือตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะชอบอะไรทำไมถึงได้ดูรายการของเราคะก็ในรายการมีสาระนะคะเกี่ยวกับสุขภาพความงามแล้วก็ชอบพิธีกรด้วยนี่รายการช่อง3เลยนะคะไม่ได้ดูช่องอื่นเลยคือที่บ้านเปิดได้ช่องเดียวชอบมากที่สุดคือน้องนีน่าโอ้ทำไมชอบพี่นีน่าคะทำไมคะคือบุคลิกอะไรหลายๆอย่างชอบเขาแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเป็นกลางใช่เรียกว่าแบบเป็นคนที่เราชื่นชอบใช่นิดนึงฝากความคิดถึงไปด้วยนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะสมมุติว่ารายการของเราอยากจะมีเพิ่มเติมอะไรหรือคำแนะนำซออยากให้เพิ่มเติมอะไรพิเศษไหมคะเพิ่มเติมอะไรจริงๆที่จัดมาหลายวันนี้มานี้ที่ดูมาโดยตลอดนะคะมันชอบหมดอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะคือมันใกล้ตัวรายการเราตอนนี้ครบ10ปีแล้วค่ะจะก้าวเข้าสู่ปี11อยากให้ซ้ออวยพรให้รายการเราหน่อยนี่วันหัวไอ้นี่โยตัวเสือหัวไอ้นี่โยชีฟ้าดวงจันทร์แทนดวงใจของฉันที่มีต่อช่อง3เพราะรายการที่ผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดยอดเสี้ยเสี้ยค่ะเสี้ยเสี้ยขอบคุณค่ะ
ายประวิทย์ด้วยนะคะนี่ส่งเค้กมาให้ค่ะขอบคุณค่ะเค้กก้อนใหญ่มากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากเลยก็อยากจะบอกว่าลุกไปที่เค้กกันเถอะไปด้วยเราเลยนั่งดูเพื่อนที่ไกลใช่ไหมค่ะอยากจะบอกว่าในตัวแทนของพี่ทั้งหมดละกันนะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะเล่นไปติงตองบ้างดูไม่เหมือนเป็นพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามรายการพวกเรานะคะขอบคุณพี่เจ๋งขอบคุณทีมงานขอบคุณจุ๊บขอบคุณน้องๆฝึกงานขอบคุณเบื้องหลังทั้งหมดพี่เจนนี่นะคะเป็นแบบพุ่มกับเวทีช่างภาพทุกคนทีมของเราทำงานกันเป็นทีมเวิร์คค่ะมันไม่ใช่แค่สำเร็จคนใดคนหนึ่งแน่นอนแล้วข้อมูลนี้ไม่ว่าพวกเราจะอยู่หรือจะไปคนใดคนหนึ่งจะอยู่หรือจะไปด้วยเหตุอะไรก็ตามข้อมูลที่ดีแบบนี้ยังอยู่กับคุณผู้ชมตลอดไปและขอบคุณที่ติดตามกันมา10ปีและจะติดตามตลอดไปด้วยนะคะขอเป็นตัวแทนน้องๆขอบคุณนายประวิทย์ขอบคุณพี่ๆจากช่อง3ที่ให้กำลังใจแล้วก็อยู่กับเรามาอย่างยาวนานให้โอกาสพวกเราได้นั่งในเวทีของผู้หญิงแบบนี้ขอบคุณด้วยการเป่าเค้กแล้วก็จะลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นเราต้องร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้รายการได้เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูกลัวน้ำลายตกลงไปโอเคเย้